โรดอลโฟซานโชดาราสเปนนะครับเดินทางมาไทยหวังช่วยลูกชายหลังฆ่าหันศพหมอความคืบหน้าคดีสะเทือนขวัญฆ่าหันศพเกาะพะงันโดยผู้ก่อเหตุคือเชฟหนุ่มชาวสเปนลูกชายของนักแสดงดังโรดอลโฟซานโชนะครับขณะที่ผู้ตายคือศัลยแพทย์ชาวโคลอมเบียซึ่งคบหากับผู้ก่อเหตุมานานกว่า1ปีซึ่งขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายจับนายแดเนียลเรียบร้อยแล้วล่าสุด5สิงหาคมนะครับเว็บไซต์ Sport Finding รายงานว่าโรดอลโฟซานโชตกใจมากนะครับกับข่าวที่ลูกชายของตัวเองอาจจะต้องโทษหนักหรือติดคุกตลอดชีวิตและได้เดินทางมาประเทศไทยแล้วขณะเดียวกันนะครับก็มีแหล่งข่าวเผยว่าก่อนที่จะเดินทางมาประเทศไทยนักแสดงดังได้พยายามติดต่อกับตัวแทนนักการทูตของสเปนในประเทศไทยนะครับแต่ยังไม่สำเร็จก่อนจะคว้าเที่ยวบินแรกที่จองได้เพื่อเดินทางมาช่วยลูกชายนะครับสื่อยังรายงานอีกว่ามีภาพวงจรปิดจับภาพได้ขณะที่แดเนียลไปซื้อมีดเลื่อยและถุงขยะในช่วงก่อนที่จะก่อเหตุนะฮะอย่างไรก็ตามมีแหล่งข่าวที่ยังสงสัยว่าทุกอย่างอาจจะเป็นกับดักเพื่อตั้งข้อหาแดเนียลและพวกเขาเคยได้ยินว่าแดเนียลถูกขู่ฆ่าและถูกบุคคลที่3แบ็กเมลให้ก่อเหตุฆาตกรรมนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Sport Finding กระปุก .com และขอบคุณเพื่อนๆที่ตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ